เป็นวินาทีที่โศกเศร้าเมื่อซิโก้นั้นได้ร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องดอม13หมูป่าที่ประเทศอังกฤษครั้งสุดท้ายจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่าน้องดอม13หมูป่าเสียชีวิตหลังจากที่ทางด้านน้องดอมได้รับทุนมูลนิธิซิโก้ไปเรียนฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมาภายหลังได้รับแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมว่าครูพบหมดสติในห้องอยู่ในห้องพักคนเดียวจากนั้นได้ทำการส่งโรงพยาบาลและพบว่าเสียชีวิตในที่สุดและในเวลต่อมาทางด้านครอบครัวน้องดอมได้จัดพิธีทางศาสนาของน้องไว้ที่บ้านส่วนร่างของน้องดอมไม่สามารถส่งกลับมาได้ต้องส่งเป็นเท่าอาทิกลับมาแทนซึ่งครอบครัวเปิดใจว่ารับได้หมดไม่ว่าน้องนั้นจะกลับมาในรูปแบบไหนก่อนจะมีการเผยกำหนดการเผาร่างน้องดอมซึ่งจะจัดพิธีชาปนกิจศพที่เมืองเลสเตอร์ในวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้ในช่วงเวลาประมาณเวลา 9:30 น.เป็นต้นไปตามเวลาท้องถิ่นของที่นั่นเป็นวินาทีที่โศกเศร้าเมื่อซิโก้นั้นได้ร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องดอม13หมูป่าที่ประเทศอังกฤษครั้งสุดท้ายโดยซิโก้ได้เผยภาพและระบุ ข้อความอะไรว่าครูมาส่งดอมที่อังกฤษได้เท่านี้นะลูก